ลนิธิต่อต้านการทุจริตจับมือสถาบันการศึกษาในสังกัดต่างๆรวมถึงมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมลงนามด้านการต่อต้านการทุจริตพร้อมจัดเวทีเสวนาทางวิชาการหัวข้อเยาวชนกับบทเรียนต้านโกงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงโทษของการทุจริตโดยนายวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และประสานงานในการสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่คณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดต่างๆเพื่อให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติค่านิยมในการซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเยาวชนและประชาชนจึงทำบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริตขึ้นเพื่อให้มีความรู้สึกว่าการโกงนั้นเนี่ยนะครับไม่ดียังไงนอกจากไม่ดียังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเข้าไปถึงขั้นว่าไม่ยอมรับการโกงนะผมก็ยังไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าบางแห่งเขาปักธงเลยบอกว่าเขาจะไม่โกงนะแล้วก็จะปฏิเสธการโกงด้วยอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะฮะต่อไปมันจะลงไปถึงเยาวชนแล้วนะเพราะว่าเยาวชนได้พูดกับผมเลยบอกว่าก็เขาทำกันนี่ท่านอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการโกงข้อสอบเนี่ยนอกจากนี้นายวิชายังระบุระหว่างเสวนาทางวิชาการด้วยว่าการทุจริตถือเป็นคำท้าทายที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปซึ่งหากทุกคนมีฮิริโอตัปปะหรือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปประเทศชาติก็จะเจริญฉะนั้นเยาวชนต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้หน่วยงานเป็นผู้ปราศจากการทุจริตมีจิตอาสาทุ่มเทในการทำความดีรู้จักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมีจิตสาธารณะที่สูงที่สุดเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทั้งชาตินี้และชาติหน้าโดยเป้าหมายอีก3ปีข้างหน้าจะต้องมีหมู่บ้านช่อสะอาดครบทั้ง77จังหวัดโดยมีเยาวชนเป็นแกนนำขณะที่นายวสันต์ภัยหลีกลี้ระบุว่าเยาวชนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตเนื่องจากอนาคตของประเทศที่จะปราศจากการทุจริตอยู่ในมือของเยาวชนอย่างไรก็ตามนายวิชากล่าวด้วยว่าเมื่อประเทศไม่มีการทุจริตเปรียบเสมือนนมโคออร์แกนิกที่ไร้สิ่งเจือปน